เจอดูไหมว่านายเข้ามาบริษัททำไมเรื่องของเจ้านายฉันไม่รู้หรอกค่ะกินังนี่ถ้าแกไม่รู้แกก็บอกไม่รู้สิแกจะหาว่าฉันเสือกเรื่องเจ้านายอย่างนั้นเหรอแกไม่มาทำความสะอาดเหมือนตัวทำงานของฉันเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยนี่ฝุ่นเยอะมากเลยอะสกปรกมากเลยคุณเมย์คะตรงนั้นฉันเพิ่งไปทำความสะอาดมาเองนะคะมันจะมีฝุ่นได้ยังไงอะนี่แกเห็นไหมอะไรเนี่ยแกดูสิอะไรนี่อะไรเนี่ยฮะแกเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยแกควรจะทำหน้าที่แม่บ้านให้มันดีสิไม่ใช่มาเถียงฉันอย่างแบบนี้เข้าใจไหมมาเก็บเดี๋ยวนี้เลยนี่เมย์ฉันก็เห็นอยู่ว่าแกจงใจเทขนมลงบนโต๊ะของแกเองฮะแกจะแกล้งเขาทำไมวะเขาก็แค่แม่บ้านเขาไม่มีอะไรเทียบเธอได้อยู่แล้วนี่ฉันแค่ไม่ชอบหน้ามันแค่นั้นเองทำไมหรอหรือว่าแกเดือดร้อนแทนมันหรือไงฮะลุยฉันจะเดือดร้อนแทนเขาทำไมฮะฉันก็พูดไปตามที่ตาฉันเห็นนี่แหละนี่เมย์แกรู้ยังว่าวันนี้นายหญิงจะเข้ามาจริงเหรอหรือว่าวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าอะหรือจะมีใครเข้ามารับตำแหน่งใหม่หรอปกติแล้วเนี่ยนายหญิงเขาจะไม่เข้ามาบริษัทง่ายเลยนะถ้าไม่สำคัญจริงอะนั่นสิฉันว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆแน่เลยไม่งั้นนายหญิงไม่เข้ามาหรอกนั่นแหละดิเนี่ยแกแม่บ้านแกพอจะรู้ไหมว่านายเข้ามาบริษัททำไมเรื่องของเจ้านายฉันไม่รู้หรอกค่ะกินังนี่ถ้าแกไม่รู้แกก็บอกไม่รู้สิแกจะหาว่าฉันเสือกเรื่องเจ้านายอย่างนั้นเหรอเปล่าๆนะคะคุณเมย์คือฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคะงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะนี่เมย์ถามจริงแกเป็นอะไรกับแม่บ้านนักหนาวะเนี่ยเจอกันทีไรนี่แกต้องคอยหาเรื่องเขาตลอดเลยมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วคนฟังทางนี้นะที่ฉันเข้ามาในบริษัทในวันนี้ฉันจะแจ้งข่าวดีให้ทุกคนทราบว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของลูกชายคนเดียวของฉันและก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยทุกๆปีบริษัทเราก็จัดงานปีใหม่อยู่แล้วแต่ปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษหน่อยคือฉันน่ะปีนี้ก็อายุมากแล้วซึ่งลูกชายคนเดียวของฉันเนี่ยเขาก็ทำงานที่นี่บริหารงานที่นี่ดีโดยตลอดไม่มีขาดตกบกพร่องเลยฉันก็เลยคิดว่าฉันจะสละตำแหน่งผู้บริหารให้ลูกชายของฉันรับหน้าที่ประธานแทนฉันและฉันก็จะจัดงานวันเกิดและก็มอบตำแหน่งและก็วันปีใหม่พร้อมกันในวันพรุ่งนี้หวังว่าทุกคนคงจะยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับแม่ผมสรุปว่าเอาอย่างนี้แล้วกันงานปีใหม่ปีนี้ผมอาจจะไม่จัดผมอยากให้ทุกคนกลับบ้านหรือไปเที่ยวไหนก็ได้ที่คุณอยากจะไปแล้วผมจะเพิ่มวันหยุดให้อีก3วันโอ้ยแล้วผมก็
จะให้โบนัสเพิ่มให้คุณไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ต้องขอบคุณแทนพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับตำแหน่งใหม่ด้วยค่ะถ้าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดประชุมไปเท่านี้แหละให้ทุกคนแยกย้ายไปทำงานเถอะขอบคุณค่ะครับท่านประธานขอบคุณนะครับแม่แม่บ้านอย่างฉันก็ได้โบนัสเหมือนกับเขาถึงแม้ว่าจะได้น้อยแต่ก็ยังได้แล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นแม่บ้านดีนะที่ปีนี้ได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนี่เอามานี่นี่โบนัส 30,000 เลยเหรอจ๊ะนี่โบนัสหรือว่าเศษเงินนะจ๊ะมิทีนน่าสงสารแกจังเลยเนาะทำงานดีแทบตายเนี่ยแต่สิ่งที่ได้เนี่ยกลับได้เศษเงินดีๆนี่เองดูอย่างของฉันสิหลักแสนเลยนะมิทีนแกเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยได้แค่นี้ก็บุญหัวละเอาฉันคืนมานะคะคุณเมย์ฉันรู้ค่ะถึงแม้ว่าฉันจะเป็นแม่บ้านอะแต่ฉันได้เงินขนาดนี้มันก็ถือว่าเยอะสำหรับฉันแล้วนะคะเหรอเยอะของแกเหรอเนี่ยเงินแค่ 30,000 เนี่ยเยอะเหรอจ๊ะอย่างว่าแหละนะมันก็แค่แม่บ้านกระจอกนั่นแหละไม่รู้ว่าทำงานอีกนานสักแค่ไหนหรือว่าทำไปจนวันตายหรอถึงจะได้จับเงินใส่ทำไมเหรอฮะแม่บ้านอย่างฉันมันทำไมเหรอถึงแม้ว่าฉันจะเป็นแม่บ้านอะแต่ฉันก็ไม่เคยหมิ่นเงินน้อยหรือว่าดูถูกใครเหมือนกับคุณหรอกนะคะคุณคิดถูกครับคุณมิตรไม่มีอาชีพไหนต่ำหรือสูงทุกอาชีพทุกตำแหน่งมันมีความสำคัญของตัวมันอยู่แล้วคุณเมย์ผมขอถามคุณเมย์หน่อยถ้าคุณไม่มีแม่บ้านทำความสะอาดให้คุณน่ะคุณทำเองได้ไหมก็ไม่ใช่แม่บ้านเหรอที่หาน้ำให้คุณกินที่หากาแฟให้คุณดื่มเวลาที่คุณง่วงอ่ะถ้าไม่มีเขาคุณจะสบายแบบนี้เหรอฮะก่อนที่คุณจะว่าคนอื่นน่ะคุณมองดูตัวเองซะก่อนนะว่าคุณทำถูกแล้วหรือยังแล้วอย่าคิดนะไปดูถูกคนอื่นอีกอ่ะผมฝากให้คุณคิดนะคุณมิตรคุณไปทำหน้าที่ของคุณเถอะนะแล้วโบนัสที่ผมให้ไปอ่ะเอาไปใช้ให้มีประโยชน์และให้มีความสุขกับมันนะอันนี้ผมให้เพิ่มอีกซองนึงเป็นของฝันปีใหม่สำหรับผม